ท่านคณะกรรมการครับตั้งแต่วันแรกที่เราทำรายการซูเปอร์เดรดนะครับมีชื่อของผู้ร่วมรายการท่านหนึ่งถูกพูดคุยในที่ประชุมแต่เนื่องจากว่าความฝันของเธอนั้นยิ่งใหญ่และสำคัญเกินกว่าจะผิดพลาดได้เธอจึงมุ่งมั่นฝึกซ้อมไปสู่ความฝันนั้นจังหวะของเราจึงยังไม่ลงตัวกันแต่ว่าวันนี้ความฝันของเธอสำเร็จแล้วครับและไม่ใช่แค่ความฝันของเธอเท่านั้นแต่เป็นความฝันและความสุขของคนไทยทั้งประเทศและวันนี้เธอพร้อมแล้วจะขึ้นมาบนเวทีซูเปอร์เดรดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่จะเป็นแรงบันดาลใจกับพวกเราทุกคนครับค่ะเรืออากาศตรีหญิงพานิพักวงพัฒนากิจชื่อเล่นชื่อเทนนิสค่ะเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยค่ะคนลุกคนลุกค่ะกูยังจำโมเมนต์แบบโอ้โหมันกระชากหัวใจเหลือเกินทีนี้เลยโอ้ขอบคุณมากๆนะคะก่อนอื่นเลยขอบคุณมากๆค่ะถามหน่อยได้ไหมว่าอันนี้อยากรู้มากเลยโมเมนต์ตามอันนั้นอะใจตอนนั้นคิดอะไรอยู่อะตอนนั้นก็ยังเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่ายังทำได้เพราะว่าเวลายังเหลืออยู่ค่ะถึงจะน้อยนิดแต่ก็ยังเชื่อว่ายังทำได้ค่ะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อตัวเองด้วยค่ะว้าวโอ้โหบอกได้เลยว่าวันนั้นจอยที่เข่านี่ปวดไปหมดใช่เราไม่ได้มีโอกาสนั่งหน้าจอทีวีกันทั้งบ้านนานแล้วนะครับนี่น้องเทนนิสเป็นคนที่ทำให้แบบพ่อแม่ทุกคนต้องมานั่งเชียร์กันอ่ะแล้วตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างหลังจากได้เหรียญทองมาแล้วตอนนี้ชีวิตก็เหมือนเดิมค่ะกลับไปฝึกซ้อมเทควันโดแล้วค่ะเป็นปกติก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ค่ะได้เหรียญทองมาก็ต้องลืมมันไปค่ะเพราะว่าการแข่งขันทุกครั้งมันก็รีเซ็ตใหม่หนูก็เริ่มต้นใหม่ค่ะเริ่มมาเล่นเทควันโดได้ยังไงคะเริ่มเล่นได้เพราะว่าไปเล่นตามพี่ชายค่ะพี่ชายเริ่มเล่นก่อนค่ะหนูก็ตามพี่ไปเล่นค่ะแล้วก็มีแข่งที่ทะเลมีแข่งที่ภูเก็ตค่ะแล้วก็อยากไปเที่ยวทะเลค่ะก็เลยบอกพ่อว่าให้พาไปเที่ยวหน่อยแต่ว่าพ่อไม่ยอมพาไปค่ะพ่อบอกว่าต้องไปแข่งเท่านั้นเริ่มต้นด้วยกันอยากไปเที่ยวค่ะโอ้ยดูตอนเริ่มเล่นยากไหมมันยากตรงที่ไม่มีใครเชื่อเราว่าเราทำได้ค่ะทุกคนเอาแต่ดูถูกว่าเขาพูดว่าอะไรใช่พูดว่าคนผอมแห้งแรงน้อยแบบนี้จะไปเตะใครได้คนขี้แพ้แบบนี้จะไปทำอะไรได้คือคำเหล่านั้นมันก็หล่อหลอมให้เรามีวันนี้ค่ะคืออยากเอาชนะคำดูถูกอยากชนะร่างกายตัวเองแล้ววันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้หนูทำได้แล้วนะเหรียญทองโอลิมปิกค่ะว้าวพอตอนฝึกซ้อมเนี้ยคุณพ่อไปซ้อมอะไรด้วยไหมค่ะพ่อก็เป็นเหมือนโค้ชคนแรกเลยก็ได้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเดินได้พ่อก็จับไปเล่นกีฬาเลยค่ะเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงค่ะเขาก็อยากให้มีภูมิคุ้มกันมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นค่ะครับคุณพ่อเป็นโค้ชแนวไหนคะแบบดุหรือว่าชิลให้กำลังใจมาทางไหนคะครับเป็นสายดุค่ะตอนแรกก็เป็นเด็กที่แบบว่าไม่แข็งแรงแล้วก็อาจจะยอมแพ้ไปแล้วด้วยซ้ำกับคำพูดเหล่านั้นมันก็จริงอย่างที่เขาว่าค่ะแต่พ่อแล้วก็ครอบครัวให้กำลังใจบอกว่าเราทำได้แล้วก็พาลูกไปออกกำลังกายเพื่อให้แบบมีร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะตอนแรกก็ไม่ชอบการเล่นกีฬาเลยค่ะแต่พอการแข่งขันครั้งแรกที่ภูเก็ตค่ะก็แพ้คู่ต่อสู้แบบสู้ไม่ได้เลยวันนั้นมันอายแล้วก็น่ากลัวมากๆค่ะหนูก็เลยบอกพ่อว่าหนูอยากเป็นนักกีฬาแล้วเพื่อที่จะกลับไปชนะเพื่อนคนนั้นให้ได้แล้วก็คนที่ดูถูกเราเขาก็ยิ่งดูถูกเข้าไปใหญ่อีกก็เลยบอกตัวเองว่าเดี๋ยวครั้งหน้าหนูจะกลับมาชนะให้ได้ค่ะโอ้เจ๋งมากเลยนะไอ้ที่บอกเมื่อกี้ความพ่ายแพ้มันน่ากลัวใช่ค่ะมันคืออะไรฮะน่ากลัวยังไงน่ากลัวตรงที่เราไม่สามารถโต้ตอบอะไรคู่ต่อสู้เขาได้เลยเพราะว่าตอนแรกที่ไปเล่นเทควันโดก็ไปตามพี่เฉยๆค่ะคือไม่ตั้งใจไม่เตรียมตัวแค่อยากจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนค่ะการไปแข่งครั้งนั้นมันทำให้หนูเปลี่ยนตัวเองอยากจะซ้อมให้หนักขึ้นอยากเก่งอยากชนะเพื่อนก็ต้องซ้อมให้นานขึ้นบอกพ่อให้มารับช้าๆเพื่อที่จะได้ซ้อมนักกีฬากับพี่ๆในยิมค่ะโอ้โห อยากถามเทนนิสครับเวลาเราไปแข่งอะระหว่างการชนะกับการแพ้เนี่ยเราเรียนรู้จากอันไหนได้มากกว่ากันคิดว่ามันเป็นบทเรียนทั้งคู่เลยค่ะบทเรียนที่ดีทั้งคู่ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะค่ะมันสร้างประสบการณ์แล้วก็บทเรียนใหม่ๆให้ค่ะคือตอนแพ้เราก็ต้องกลับมาดูตัวเองอย่างหนักว่าเราพลาดตรงจุดไหนเราเสียคะแนนจากจุดไหนและวันข้างหน้าเราจะกลับไปชนะเขาได้ยังไงค่ะถ้าครั้งไหนเราชนะใช่ไหมคะเราก็ต้องทำให้ดีกว่าเดิมเราคาดหวังกับตัวเองสูงขึ้นพอเราได้เหรียญทองโอลิมปิกได้เหรียญทองชิงแชมป์โลกเราก็อยากจะทำตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะแต่ก็ไม่กดดันตัวเองคืออยากจะเล่นให้เต็มที่ในทุกๆแมตช์ให้ดีที่สุดถ้าผลออกมามันจะแพ้หรือชนะมันก็คือเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้วเพราะว่ามันเป็นกีฬาค่ะใช่ตอนนี้ตั้งเป้าหมายยังไงกับตัวเองไว้ในอนาคตบ้างหรือครับค่ะตอนนี้ก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะทำให้เต็มที่ในทุกๆแมตช์ที่ได้รับมอบหมายค่ะไม่ว่าจะเป็นแมตช์เล็กหรือว่าแมตช์ใหญ่ก็คือเต็มที่แน่นอนค่ะแล้วก็ยังตั้งใจฝึกซ้อมในทุกๆวันค่ะเพื่อที่จะไปแข่งที่ไหนก็อยากจะทำผลงานออกมาดีที่สุดค่ะโอ้โหทุกจังหวะของที่เขาพูดหรือหัวใจของเขานี่มีแต่เรื่องแบบเอาชนะให้ได้เอาชนะให้ได้นะเก่งจังเลยเขาดูเขาบาลานซ์มันได้ดีมากเลยครูดีใจจังครับแล้วมาวันนี้ค่ะเราจะได้ดูฝีไม้ลายมือแน่นอนกับตาโหเป็นเกียรติกับพวกเรามากเลยนะวันนี้เห็นสดๆด้วยความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะวันนี้ก็อยากจะมาขออุปกรณ์กีฬาค่ะไปมอบให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าน้องๆบางคนไม่มีโอกาสได้สัมผัสหรือว่าลองเล่นกีฬาค่ะเอาพวกเราขอดูฝีไม้ลายมือขาที่ยกได้สูงขนาดนั้นของหนูกันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับเทนนิสครับขอบคุณมากแทนคนไทยทุกคนครับขอบคุณมากๆครับเทนนิสครับดีใจฮะรอน้องมานานครับคือทีมงานพูดถึงเทนนิสนะครับแล้วก็อยากเชิญเทนนิสมารายการแต่ว่าน้องซ้อมหนักมากคือเขาไม่ได้ซ้อมแค่จะไปโอลิมปิกนะเขาซ้อมตลอดเวลาสู้พูดถูกไหมใช่หนึ่งสัปดาห์หนูซ้อมกี่วันซ้อม6 วันค่ะโอ้โหเทนนิสลูกค่ะซูเปอร์เดรดเนี่ยเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีโจทย์ที่ค่อนข้างยากระดับของหนูเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าสูงคือโอลิมปิกแต่วันนี้ครับเรามีคนที่เป็นแชมป์เก่าแต่ว่าทัวร์นาเมนต์เขาไม่ใช่โอลิมปิกค่ะเป็นโอน้อยออกเดี๋ยวพอเขาลุกขึ้นยืนหนูจะตกใจพังงะชุดอะไรเนี่ยพร้อมนะค่ะเอาตรงนะเอาตรงนะนี่ใจคิดเลยนะใจคิดว่าทางนู้นไม่ใช่ใช่ไหมนี่คือเหตุผลทำไมถึงใส่ชุดเขียวขนาดนี้ใช่ไหมครับใส่ชุดผมใส่เพื่อความโดดเด่นอยู่แล้วสู้กับเด็กนี้จะไหวเหรอฮะใครที่ผมเนี่ยนะเก่งมากกับเด็กสตรีแล้วก็คนชราคนท้องครับส่วนผู้ชายอย่าหวังว่าผมจะกล้าโอเคเชิญครับพี่เชิญพี่หอยครับคุยมานานๆเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเจ็บไหมทีมงานเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์พี่หอยผมหน่อยไหมครับเชิญเฮ้ยต้องเซฟว่ะเซฟดิพี่เซฟดิโอ้โหเอางั้นเลยอ่ะนี่เราใช้เกราะแบบการแข่งขันครับเป็นเกราะที่เป็นระบบไฟฟ้าครับเมื่อเท้าสัมผัสโดนกับเกราะคะแนนจะขึ้นเฮ้ยเป็นรายการเราขนาดนั้นเลยจริงจังพี่จริงจังเลยพี่ครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนกติกาเนี่ยที่เราท้าเทนนิสคือในเวลา2 นาทีต้องทำแต้มไม่ได้20 คะแนนใครเขาต้องทำแต้มที่20 คะแนนว่าแล้วแล้วถ้าพี่ทำได้คะแนนเดียวพี่ชนะเลยพร้อมนะพี่เอาหรือยังอ่ะเอาเลยพี่มาไม่จะรับตามที่ครับพี่หอยอยู่ฝั่งนี้ครับครับฝั่งนี้ครับพี่หอยครับน้องเตะตรงลำตัวได้แล้วก็น้องสัมผัสศีรษะได้ผมขอโทษแทนน้องนะครับนี่คือกีฬาเตะศีรษะผมได้แต่เหลือความทรงจำกับผมกับเทคส้มไว้แต่ส่วนอื่นได้หมดเรื่องการเรื่องงานอะไรเตะให้ได้หมด2 นาทีเทนนิสเป้าหมายคือ20 แต้มพี่หอยครับพี่ได้แต้มเดียวพี่ชนะเลยแล้วพี่ระวังหมดแรงบอกไว้ก่อนพี่ระวังหมดแรงโอเคได้จุดตรงนี้คุณไม่ต้องห่วงฮะเพราะมันเต้นตลอดเวลาครับพร้อมชีจ้าย่าย่าออกนอกเส้นพี่ถ้า หมดแล้วสิผมว่าโทษนะเดี๋ยวมันมีน็อกเอาท์ก่อนหมดคุณซุปคุณดูนะเขาโหดคือกรอบมีปัญหาพี่น้องเขาเตะเบาแต้มไม่ขึ้นต้องเตะแรงกว่านี้ซึ่งทีมงานลบปรับให้มันอ่อนกว่านี้ไม่ได้เหรอถ้ามากกว่านี้พี่หอยตัวขาดเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้เบาอ่ะไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเมื่อกี้เบาอ่ะแขนดังเสียงดังกรอบไม่ขึ้นเลยอ่ะเสื้อลอยดำเลยนะพี่ดูดินี่เท้าน้องเทนนิสอ่ะเท้าน้องเทนนิสเลยทีมงานพี่ปรึกษาเลยสิมันเบากว่านี้ได้ไหมพี่กลัวพี่หอยตายอ่ะเมื่อกี้พี่หอยนี่คือเบาสุดเบากว่านี้ได้ไหมนี่เบาสุดแล้วพี่นี่เบาสุดแล้วเอาใหม่รีเซ็ตเอาใหม่เทนนิสว่าไงนะพี่หอยบล็อกแมนค่ะบล็อกแมนเฮ้ยคือเราไม่โดนจังใช่หนูไม่โดนเฮ้ยพี่เอาใหม่พี่เก่งนี้แหละที่ทำให้ผมอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้พี่แต่หน้าพี่ตอนนี้ดูเหนื่อยมากนะยังไม่ทันเนี่ยเฮ้ยหน้าพี่จริงจังมันเพิ่งผ่านไป8 วิเอง8 วิเหรอขอรีเซ็ตเริ่มใหม่พร้อมชี้เจอเฮ้ยโดนเลยตามครับโอ้ยยังไม่ขึ้นแต้มยังไม่ขึ้นครับตามครับ2 แต้มเฮ้ยได้คะแนนอย่างเดียวครับตอนนี้น้องเอา12 แต้มครับพี่หอยบล็อกดีครับพี่หอยบล็อกดีเจอกันหวยแล้ว15 แต้มครับรอดหมดแล้ว5 แต้มครับหายใจหน่อย15 แต้มอยู่ครับ15 แต้มอยู่เตะน้องเตะเบาๆครับแต้มไม่ขึ้นครับ17 แต้มครับเลี้ยงให้หอยไว้ก่อนอีก1 นาทีทันนิดเลี้ยงอยู่ครับตอนนี้ทันนิดเลี้ยงอยู่17 แต้มเวลาเหลือประมาณ1 นาทีครับอุ้ย19 แต้มครับ19 แต้มตอนนี้19 แต้มครับโอ้ปล่อยนี่เขาได้พักเธอทีนี้สุดท้ายจะเป็นลำตัวหรือศีรษะครับเอาที่โดนลำตัวหรือศีรษะครับ36 วิครับยังไม่ขึ้นครับแต้มไม่ขึ้นครับน้องแต่เบาไปครับ21 แต้มพี่หอยไหวไหมมันไม่มีแต้มที่ขาจะไปเตะขากันทำไมพี่หอยไหวไหมพี่อยากให้น้องแบบเยี่ยวมาเตะอย่างนี้ไหมเอาลองดูเบาๆลูกเบาๆจ้าโอเคสุดยอดครับน้องเทนนิสครับเหนื่อยไม่เท่าไหร่หรอกนี่เขาขนาดยังไงที่เขายังพี่รู้เลยเขายังขอบคุณมากครับพี่หอยครับขอบคุณครับคุณมาช่วยพี่หอยนะครับสุดยอดค่ะโอ้โหพี่หอยครับนี่ถือว่าน้องเทนนิสของเราออมมือให้แบบสุดๆแล้วนะครับนึกไม่ออกเลยว่าถ้าน้องเทนนิสเอาจริงขึ้นมาพี่หอยจะโดนขนาดไหนสุดยอดจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยอย่าคิดว่าเป็นการต่อสู้เลยเรามาทำให้เห็นว่าเกราะทำคะแนนอย่างไรนะแล้วก็แค่นั้นเหรอคุณเห็นสิ่งที่ผมทำไปมันไม่มีความหมายเลยเหรอจริงๆใส่ไม่แขวนไว้ก็ได้ค่ะจริงๆคุณพ่อแนะนำดีคุณพ่อแนะนำว่าคราวหน้านะเอาเกาะแขวนไว้ให้น้องเตะไปเตะมาเฮ้ยมันไม่มีขึ้นไหวไงมันไม่มีหัวจิตหัวใจเดี๋ยวผมท้าก็โจทย์ต่อไปเอาโจทย์ยากๆเลยล้างแค้นแทนพี่ท่านกรรมการครับในรอบชิงเหรียญทองเนี่ยช่วงเวลาพลิกผันคือ30 วินาทีสุดท้ายเทนนิสสามารถพลิกเกมได้เราจึงใช้เงื่อนไขนี้มาท้าทายเทนนิสครับและนักกีฬาที่เราจะเชิญมาทดสอบเทนนิสเนี่ยประการแรกนะครับเป็นผู้ชายเป็นนักกีฬาจริงๆครับเทนนิสเนี่ยเขาเป็นรุ่น49 กิโลกรัมแต่ว่าผู้ชายคนนี้คือรุ่น58 กิโลกรัมหนักกว่า9 กิโลและข้อสำคัญที่สุดครับเขาคือนักกีฬา 3เหรียญทอง4เกมครับแชมป์เทควันโด3สมัยซ้อนขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องจูเนียร์ครับสวัสดีครับจูเนียร์ครับสวัสดีครับจูเนียร์ขอบคุณมากนะครับจูเนียร์ครับสวัสดีค่ะจูเนียร์กับเทนนิสครับเงื่อนไขเวลาเราคือ30วินาทีค่ะ30วินาทีเนี่ยขอให้เทนนิสชนะจูเนียร์เราให้โอกาสทั้งหมด3ยกยกละ30วินาทีชนะยกเดียวถือว่าสำเร็จคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับด้วยผู้ชายผู้หญิงและด้วยน้ำหนักที่จูเนียร์หนักกว่า9กิโลเนี่ยเทนนิสเสียเปรียบดังนั้นจูเนียร์ครับจูเนียร์อาจจะไม่100%เทนนิสอยากให้เขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับสัก1ผมว่างนะผมได้นะถ้า1%สัก80ได้ค่ะแต่ว่าสู้จริงจังนะสู้จริงจังแล้วก็อยู่บนพื้นฐานต้องไม่บาดเจ็บทั้งคู่นะครับเพราะว่าทั้งคู่คือความหวังของประเทศไทยทีมงานครับพี่ซุปขออุปกรณ์ครับเฮ้ยสนุกอ่ะได้เห็นในกายเลยลิงไซเต็มนะต่อหน้าเลยได้เห็นก่อนพร้อมแล้วนะครับย้ำกติกานะครับเราจะต่อสู้กัน3ยกยกละ30วินาทีนะครับต้องการให้น้องเทนนิสชนะแค่ยกเดียวจูเนียร์ครับ 80% นะลูกครับผมนักกีฬาพร้อมเจ้าชี้เจ้าแต้มยังไม่ขึ้นนะครับโอ้ยนี่จะแบ็คคิกครับเฮ้ยอยู่ใกล้ๆแต้มยังไม่ขึ้นครับกันดีมากครับโอ้ยจะขึ้นหัวครับเทนนิส30วิเวลาน้อยครับโอ้โหเทนนิสใช้เท้าวาดครับเมื่อสักครู่ครับเวลาเหลือ8วิเทนนิสต่อยยังไม่ขึ้นครับอุ้ยเทนนิสโดนเตะแต้มไม่ขึ้นครับอุ้ยโอ้ยจูเนียร์ครับจูเนียร์ร้ายมากครับโอ้โหยกแรกชนะไปได้2-0ครับแต่ไม่น่าเชื่อนะมันดูเป็นกีฬาที่แบบสูสีมากอะเท่าที่เราเคยดูมามันไม่สูสีแบบนี้นะมันตอนแรกมันเหมือนกับต้อนอะไรตัดเข้าฝั่งนู้นเลยอย่าไปฟังเสียงนกสิงก้าโอกาสเหลืออีก2ยกยกที่2นะครับพร้อมชี้เจ้าวิ่งแต้มครับโดนถีบเข้าท้องมาสักครู่ครับแต้มขึ้นครับจับเลยเมื่อกี้อุ้ยขึ้นหัวจูเนียร์โอ้ยแบ็คคิกครับไม่ขึ้นครับตะวันโอ้โหดีมากเทนนิสกันดีมากครับเวลาเหลือ15วิครับเตะต่ำครับเทนนิสไวๆเตะต่ำครับโอ้ยทีมอุ้ยโดนเตะลำตัวครับยังไม่ขึ้นครับโอ้สมศักดิ์ศรีเตะลำตัวครับยังไม่ขึ้นครับอุ้ยจะขึ้นหัวครับเวลาเหลือ1วิครับขอบคุณมากครับนี่คือจูเนียร์ครับท่านผู้การครับสนุกมากสิ่งที่ผมเห็นในนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกของเราคนนี้คือเป็นเด็กที่สนและน่ารักมากครับน้องเทนนิสครับคุณเนี่ยครับขอบคุณมากๆครับนี่คือเจ้าของ3เหรียญทองซีเกมของเรา3สมัยนะครับน้องจูเนียร์ครับขอบคุณมากครับครับผมจูเนียร์สู้ๆนะสู้ๆนะขอบคุณมากครับทีมงานครับรบกวนเก็บเวทีด้วยครับมันอะดูใกล้ๆมันมากเลยเก็บตังไปดูที่ฝรั่งเศสดีกว่านี่คือไม่เอาจริงถูกไหมครับนี่คือจริงๆคืออัดกันมากกว่านี้มากครับใช่ค่ะโอ้ยน่าดูทั้งน้องการครับเรารู้จักกับเทนนิสมาอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยพวกเราได้เห็นใกล้ชิดได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่ารักความสดใสแล้วก็ความเป็นตัวเองของน้องเทนนิสทั้ง3ท่านครับรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้ครับขอบคุณรายการมากเลยนะคะครับโอ้โหแบบพาขวัญใจของดิฉันมาชอบมากแล้วยิ่งวันนี้ได้มีโอกาสเจอเทนนิสครูประทับใจในตัวหนูมากเลยอะตอนที่หนูเล่าว่าหนูไปแข่งครั้งแรกแล้วหนูแพ้ไม่เป็นท่าครูนึกว่าหนูกำลังจะเล่าต่อว่าครั้งนั้นหนูก็ถอดใจเลยจนแล้วพ่อก็เลยมาบิ้วแต่เปล่าคำตอบของหนูคือครั้งนั้นหนูเลยตั้งใจเลยว่าหนูจะสู้ให้ได้คือมันน้อยคนมากนะลูกที่จะเจอใจแบบเนี้ยครูชอบวิธีคิดของหนูมากว่าในวันที่หนูจะทำให้มันสำเร็จอะหนูรู้แหละไม่ต้องกดดันตัวเองละหนูรักษาสมดุลไว้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์มากๆเลยคำว่าสมดุลคือหนูทั้งมุ่งมั่นแต่หนูทั้งสนุกและผ่อนคลายไปกับมันได้อะครูขอเป็นหนึ่งในคนไทยที่อยากจะบอกว่าไม่มีอะไรที่หนูต้องกดดันตัวเองเลยเพราะเราเชื่อมั่นมากว่าหนูทำเต็มที่แล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงทุกวินาทีของหนูพวกเราคนไทยเชียร์แน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ในทุกๆการแข่งขันค่ะขอบคุณมากๆค่ะเทนนิสซัมเพิลค่ะ และวันนี้ความฝันของเขาก็คือสิ่งที่จะมอบส่งต่อให้น้องๆที่มีโอกาสจะได้มีโอกาสเป็นนักกีฬาทีมชาติกันพวกเรา3คนให้ผ่านครับเดนิสครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความฝันของเดนิสให้ผู้ใหญ่ทีมโอเวอร์ทราบแล้วนะครับท่านดีใจมากแล้วก็อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขอบคุณความสำเร็จที่เทนนิสมอบความสุขกับคนไทยทั้งประเทศนะครับเรามีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเทนนิสนะครับรบกวนไปมองท่านนั้นลูกเดือนหน้า49ครับทีมงานครับขอความฝันของน้องเทนนิสจาก King Power ด้วยครับเฮ้ยโอ้โหเต็มเทนนิสครับเอามือลงได้แล้วครับหันมามองได้แล้วครับกีฬาหลากหลายครับมีทั้งเทเบิลเทนนิสแบดมินตันเปตองนะครับฟุตบอลวอลเลย์บอลแล้วก็ฟุตบอลนี่จากโครงการ King Power Thai Power นะครับรวมมูลค่าตรงนี้นะครับมอบเป็นความฝันให้กับน้องๆที่ต้องการและขาดแคลนนะครับรวม 40,000 บาทจาก King Power ครับและทางผู้ใหญ่ King Power อยากมอบความฝันพิเศษให้กับเทนนิสครับอยากจะมอบสิ่งนี้ให้เทนนิสอีกสักทีลูกหันไปมองที่เดิมครับทีมงานครับขอความฝันพิเศษครับโอ้โหสุดยอดทีนี้ครับเอามือลงได้แล้วครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับรูปเนาะมาดูใกล้ๆลูกนี่คือรูปวาดนะครับนี่คือรูปวาดครับวาดโดยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยมารายการครับชื่อว่าน้องชนนะครับมอบให้กับน้องเทนนิสครับเทนนิสครับเทนนิสเดี๋ยวพี่ซุปให้เทนนิสถอดแมสได้จะได้สื่อสารชัดๆพี่ซุปจะเว้นระยะให้เทนนิสอยากจะพูดกับใครพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยเชิญครับค่ะหนูก็อยากขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือหนูค่ะแล้วก็คนไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจเชียร์หนูมาโดยตลอดค่ะถ้าเป็นหนูคนเดียวคงมาไม่ถึงวันนี้ค่ะหนูต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมาค่ะขอบคุณค่ะน้องเทนนิสพาณิชครับเทนนิสลูกสู้ต่อไปนะมีความสุขกับกีฬาเทควันโดที่เรารักทุกวันน้องเทนนิสพาณิพักครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับรายการของเรามีอีกหนึ่งช่องทางให้ได้ติดตามกันแล้วนะครับทางไลน์แอดครับเพียงค้นหาเพื่อนพิมพ์คำว่า @superjeewtv นะครับเท่านี้เราก็ได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับเราจะมีคลิปเบื้องหลังนะครับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแจกของรางวัลมากมายเลยครับสมัครร่วมรายการช่องทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหลายแอดของเรานะครับแอดsuperjeewtv ครับมาเป็นเพื่อนกันนะครับที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของ Superjeew Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ